ูตื่นเป็นพิเศษนะคะวันนี้คุณดูตื่นได้เป็นพิเศษนะคะสวัสดีครับไอ้ยังไงครับเมื่อที่พี่โยก็ทำภาพเพื่อนนั้นได้กลัวมากว่าจะเป็นตัวเราจะเป็นเราไม่ใช่ค่ะอาเจอนะคุณแน่นอนแล้วพี่ดีเลยน้องใหม่แต่ว่าฝีมือจัดจ้านแน่นอนนะคะมากันแล้วและผู้ต่อไปฟงและเจเจว้าวว้าวว้าวและสองสาวนะคะอันดาลูกแก้วมากันแล้วมากันแล้วเราจะมาพูดคุยกันแบบไปเรื่อยไปเปื่อยดีไหมคะพอดีดีเนาะพอดีเนาะอ่ะพอดีไหมไม่ออกค่ะคุณแบงค์เพิ่มหน่อยออกแล้วออกแล้วอ่ะแต่ละคนนะก่อนเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยเริ่มจากมอสแบงค์ได้เลยค่ะสวัสดีครับผมมอสผมนะครับเราก็เป็นอะไรคุณรับบทเป็นดูกันในซีรีส์นะคะอ่ะต่อเลยอะไรล่ะอ่ะต่อได้เลยสวัสดีครับผมพีทนะครับรับบทโยธาครับผมน่ารักมากค่ะน่ารักสวัสดีครับเต้นนนท์นะครับรับบทเป็นแซมครับสวัสดีค่ะลูกแก้วนะคะเคยโยนไปแล้วพีทเคว้ง
พี่แดงไม่ออกอุ๊ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไหนลองดูได้ไหมคะอันไหนคุณแดงคุณแดงมากแล้ววันนั้นอะไรตอนเราผมคล้ายกันแต่เราจำไม่ใช่นะมันคุ้นเคยใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เล่นเป็นตัวเองเลยแต่หนึ่งอย่างที่เขาเป็นตัวเองคืออะไรไหมรู้ไหมคะคุณแดงด้วยครับความหล่อค่ะเขามีความหล่อที่เป็นตัวเองเพราะว่าคุณขายดิฉันไว้คุณขายไปว่าอะไรคุณแม่คุณเล่าสิโอ้โหตอนนั้นคุยกันเยอะคือเขาบอกว่าหมอคือเขาเรียกว่าเขาหล่อขึ้นโตขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าหุ่นอะไรต่างๆก็ปึ๋งปังขึ้นมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาถ่ายทอดออกไปมันคนก็จะแบบนอกจากเห็นซีรีส์ความอารมณ์ที่มันถึงแล้วในเรื่องของแล้วบอดี้เขาหรือว่าวิธีการใช้สายตาวางหน้าอะไรเงี้ยมันก็แบบหล่อขึ้นเรียกว่าเป็นการแบบอิมพูตัวเองได้ดีในซีรีส์เรื่องนี้จริงจริงผมคิดว่าบทที่สั้นคือผมตอนอายุ30นะเอ้ยตอนอายุ30คุณจะเจ้าชู้ขนาดนี้เลยตอนหาคุณไม่แปลกตอนอายุ30ผมจะทำให้ผมเป็นที่ปรารถนาได้ว้ายแต่เชื่อว่าตอนนี้เวลานี้ทุกคนแหละก็ปรารถนาเหมือนกันอยากให้ที่จะดูซีรีส์ที่จะดูเพียงสลายไงโอเคสบายใจครับไปต่อเลยครับคุณแบงค์คะหลังจากที่เราเคยมาความคิดใหญ่มาแล้วครับแตกต่างยังไงบ้างกับซีรีส์นี้ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มีความใกล้เคียงกับตัวเองมากเลยแบบหลายๆอย่างก็อย่างที่พี่มิ้นบอกเราจะชอบขายไอเดียกันแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนในนิยายเขาแซ่บมากแล้วเราทำยังไงให้คนที่อ่านนิยายอ่ะพอเห็นเรารู้สึกว่านี่แหละนี่แหละทุกอย่างนี้เลยก็ทำกันบ้านเยอะครับแล้วก็ด้วยความที่คาแรคเตอร์หนูลินก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักไปวันๆนะครับไหนครับทำท่าน่ารักให้ดูได้ไหมเรียกปากกับน้ำเหี่ยวเลยทุกคนเชื่อไหมว่าเขาน่ารักทุกคนบอกว่าไม่เชื่อเลยมีกระเสียงมาว่าไม่เชื่ออยากให้ทำให้ดูหน่อย SMS ส่งมาแล้วบอกว่าไม่เชื่อเลยขอให้พี่แบงค์ทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะโอ้โหได้หัวคิดละไม่ดีไหนๆๆเอาคุณเจอแล้วนะคะแล้วก็คุณทำหน้าน่ารักเลยน่ารักเลยแบบว่าที่คุณพูดมาเมื่อกี้ว่าคุณน่ารักไปวันๆเลยคาดหวังนะคาดหวังนะเรานับให้นะ3 2 1ไปคนที่ทำได้น่าจะเป็นพีทนะคะเฮ้ยเอาละเดี๋ยวเราอ่านเอสเอ็มเอสไงใครส่งมาจะไปร้องสัญญาเลยใช่ไหมคะวันดีพีทค่ะพีทเป็นไงบ้างเรื่องนี้ได้มาร่วมงานเป็นการแสดงเรื่องแรกด้วยกับทางสตาร์ฮันเตอร์ใช่ไหมครับผมก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางสตาร์ฮันเตอร์นะครับที่ได้ให้โอกาสนี้ผมรู้สึกว่าผมประทับใจมากๆครับแล้วก็ถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมค่อนข้างตื่นเต้นมากมากที่สุดเลยครับแต่ว่าสิ่งที่ผมภูมิใจก็คือบรรยากาศในกองเป็นบรรยากาศที่ดีมากมากครับเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะสนุกเนาะใช่ไหมครับผมไม่ดีมาลองให้ด้วยไม่บอกไม่ดีมาลองให้ด้วยกดดันก็มีกดดันครับทุกฉากอะไรก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าทุกคนก็คาดหวังกับเรื่องนี้แล้วผมก็เป็นเด็กใหม่ด้วยครับก็อยากที่จะเข้ากับพี่ๆให้ได้แล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เอ็นดูเด็กคนนี้ครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์หลายๆอย่างครับผมแต่ว่าคอยช่วยสอนหลายๆอย่างครับผมก็ไม่มีอะไรขอบคุณน่ารักแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันมาเลยที่เป็นอ๋อเขาบอกว่ากำลังถ่ายซีนแบบโรแมนติกอยู่โรแมนติกแบบไหนฮะโรแมนติกแบบว่าเข้าไปไม่ได้อะค่ะเดี๋ยวไปแฟนสปอยเพราะมันเล็กเนาะมันเล็กอย่างไรครับผมก็ในฉากนี้นะครับตอนแรกผมยอมรับตรงๆเลยว่ากดดันมากถึงมากที่สุดเลยครับแล้วก็คอยถามพี่มอสพี่แดงว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงก็ถามมาปุ๊บจนก่อนเข้าฉากก็แบบได้ไปหาพี่มีเนาะพี่มีก็จับโหมือเย็นเจี๊ยบเลยผมก็กลัวว่าจะทำออกมาได้ไม่ดีแต่ว่าพอสุดท้ายแล้ว
ทุกคนได้ให้กำลังใจพอมาดูเพลงแบบก็แบบโหทำได้ไงวะเนี่ยสปอยสปอยสปอยก็เลยว่าสำหรับผมเต็ม10ผมให้ 9.5 อีก 0.5 อยู่ตรงไหนไปนอนผมให้ร้อยเลยเอ้ยเชิญการันตีในคู่ของคุณเลยว่าดีสุดๆผมรับรองว่าแซ่บเผ็ดกับอบรมแน่นอนว้าวในนิยายเป็นไงคะพี่บอยในนิยายคู่นี้เป็นไงคะแซ่บเหมือนกันก็ต้องรอติดตามอันนี้คือในตอนนี้พี่เตนนกับจังฮีเนี่ยเขาคือมังกรกินใหญ่เวอร์ชันย่อมๆเลยเลยเหรออยากให้ติดตามฉะนั้นต้องรอติดตามคุณเตนนท์ครับคุณเตนนท์เป็นยังไงบ้างกับสิ่งเรื่องนี้ก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเรานะครับก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้กลับมาแสดงอีกครั้งแล้วก็ได้โอกาสก็รับไว้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับก็โชคดีมากครับที่เจอเพื่อนๆในค่ายสตาร์ทเตอร์ทุกคนก็เฟรนลี่แล้วก็เป็นมิตรกับเรามากที่เพิ่งมาใหม่ก็ทุกคนเฟรนด์เนชั่นดีมากก็ดีใจนะแบบว่าเนี่ยเห็นพี่แบงค์กับมอสมาทานแล้วครับไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานด้วยแล้วเรื่องแรกที่ผมเล่นนะครับชื่อรับบทเป็นแบงค์นะครับส่วนเรื่องที่สองรับบทเป็นพีทแล้วว่าชีวิตจริงตอนนี้ก็เจอสองคนนี้เรียบร้อยแล้วครับบังเอิญมากเลยครับวนเวียนเรียกว่าวนเวียนอยู่กันตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็แฮปปี้ดีครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รักกันอาจจะมีหอมแก้มแบบบ้างครับไอ้ส่วนมากใครหอมแก้มใครครับคุณคนนี้ชอบหอมแก้มทุกคนเลยคุณแต่โดนคุณหอมแก้มทุกคนในกองเลยหรอคะใช่ครับก็เป็นวิธีมอบความรักของผมพี่มีด้วยไหมคะพี่มีด้วยครับเป็นหนึ่งในนั้นด้วยร่วมกับของเราก็โดนหอมแก้มไปด้วยใช่ครับต่อไปที่สองสาวบ้างลูกแก้วจ๋าลูกแก้วเรื่องนี้เป็นยังไงต่างจากเรื่องเดิมอย่างไรต่างมากเลยค่ะตัวแสบเลยครับตัวแสบเลยซีนด้วยยังไม่ได้ตัดต่อดูแบบอย่างนี้คือต้องกั้นขำตลอดทุกซีนคือด้วยความเพิ่มแต่งหนังเนาะ
ทุกครั้งที่เวลาลูกแก้วพูดอะไรสักอย่างที่ไม่ได้อยู่ในแดร์หรอกแล้วมันตอนเลือกเตรียมกันเนาะมันจะขำคนอื่นก็แบบต้องกั้นขำใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้เขาบอกว่าสองสาวสลับคาแรคเตอร์กันจากเรื่องก่อนเรื่องก่อนก็จะแบบว่าเป็นไงคะมีคนนึงตามปื้มอีกคนเรื่องนี้จะใครปื้มใครไหนเล่าสิก็ต้องบอกว่าเราเป็นเด็กฝึกงานที่เห็นพี่ปริมเป็นไอดอลทิปเปิ้ลได้ไหมเอาลองเดินมาดิแล้วลูกแก้วก็พูดจะแบบว่าฝากแล้วฝากตัวได้ไหมคะมาตรงแล้วดูหน้าตรงกลางแล้วดูหน้าพี่จะทำหน้าอย่างนี้เอาไงล่ะไหนต้องทำไปไหนนะซีนนี้เป็นไงพี่มีขาเขาแย่งกับคู่กับปลดพวกกลับแล้วค่ะเรื่องต่อไปเป็นพวกกลับนะพี่มีขาทำไมเพราะพี่มีจะไปแสดงโอเคไม่ได้โอเคซีนนี้ค่ะพุ่มขับขาอันนี้เจอกันครั้งแรกนะพี่เดินเข้าไปแล้วก็น้องเจอได้ค่ะเป็นพิมนะเป็นพิมนะทำไมโยแบบลิ้นหน่ายเนี่ยพูดเหมือนฉันจริงด้วยอ่ะพี่ปริมคะมีงานอะไรให้พิมช่วยไหมคะช่วยเป็นหน้าที่ของเธอนิดนึงเลยแรงมากแรงมากจบตรงนี้ไม่ต้องเอาไม่ต้องเลยนะพี่เป็นครับพี่เป็นครับแต่ว่าพิมพ์ทำงานได้ทุกอย่างเลยนะคะลองให้แบบพิมพ์ช่วยนิดช่วยหน่อยไหมคะวินิดหน่อยหรอช่วยดูแลหัวใจตลอดเลยเรื่องที่ผมเล่นมาก่อนหน้านี้คือคู่ของผมมันชัดอยู่แล้วว่ามันความคอมเมดี้แล้วก็เป็นคู่ที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะครับเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วเราจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอีกเช่นเคยแต่ว่าเราจะเล่นให้ชัดขึ้นแล้วก็ทำให้มากกว่าก่อนแต่ไม่ได้ร้อนจนโอเวอร์อะไรขนาดนั้นครับพูดเลยก่อนชัดขนาดไหนเดี๋ยวได้ดูโอเคครับก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณพี่โอ๋พี่เฟิร์สนะครับที่เห็นศักยภาพของผมแล้วก็เจนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้กลับมาเล่นในเรื่องเพชรอะไรสักเสร็จก่อนแล้วก็ได้เจอพี่มอนพี่แบงค์นะครับแล้วก็เพื่อนน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็สนุกทุกครั้งเวลาที่เราไปทำงานร่วมกันตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเช้าสุดหรือว่าเย็นสุดหรือว่าดึกสุดเราก็แฮปปี้ตลอดเวลานะครับสำหรับผมก็ดีใจที่ได้รับบทจุลนิษฐ์ในเรื่องนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการพัฒนาตัวเองมากๆจากมังกรกินใหญ่ครั้งที่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าครั้งที่แล้วเรารู้สึกว่าอาจจะทำได้ดีแล้วแล้วเรากลับไปย้อนมองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเก็บอะไรที่ผิดพลาดมาแก้ไขที่เรื่องนี้ใช่ครับก็จะออกมาเป็นจุลนิษฐ์ที่ดีจุลนิษฐ์ครับในซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็จะมีทีมต่างๆให้เราได้แคปการลงเอ็กซ์ด้วยฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เลยเราก็ต้องฝากแฮชแท็กเอาไว้ก่อนสำหรับ Sunset FY TestCon สำหรับวันนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีประกาศต่อไปเวลาเราเล่นแท็กเล่นเทรนด์กันคุณเมื่อกี้ถ่ายไปพี่ลิงเขาก็อยากจะดูว่าใครทำพยานะเหมือนที่สุด
ันนั้นหนูจำได้ไหมวันนั้นเราทุกคนต่างกลัวว่าเอ้ยหรือว่านี่คือเรื่องจริงเมื่อกี้พี่มีนตะโกนขึ้นมาบอกว่าจะได้ไม่ต้องทำ CG พี่มีนจริงๆพี่มีนไม่ต้องทำ CG ได้เลยถ้าไม่มีได้เห็นพวกคนวันนี้ทำเหมือนเนื้อพี่โซเนื้อสูตรและคนคนนั้นก็คือพี่โซฉันคือเจ้าของบริษัทค่ะชื่อบริษัทก็ชื่อโซเจมรีฉันก็ต้องเป็นเจ้าของบริษัทแม่คนนั้นมาเลยนะคนนั้นใช่แม่ของบุคคลที่เป็นพยานเอาเผื่อชี้ไปเมื่อกี้โอ้เราเมื่อกี้ชี้มาตรงนี้แล้วเหลืออยู่คนเดียวแล้วทำยังไงคุณเป็นพยานเราคุณเป็นพยานเราหรือเปล่าคุณไม่ใช่คุณผิดคุณไม่ใช่ก็ไม่ได้เป็นดอกนะแต่จำท่าได้ดีเลยนะวันนั้นภาพจำยังชัดเจนภาพจำยังชัดเจนเลยลองทำดูมั้ยอยากเห็นอีกรอบเฮ้ยแต่วันนั้นพีทยังไปโดนไม่ได้เห็นยังไม่เคยดูเลยยังไม่เคยดูเลยมองยังไม่เคยดูเลยอยากดูไหมคะอุ้ยเราต้องพอดวันเขานะคะพี่โซก็ไม่กล้าจะไปบังคับเขาแม่มาจริงๆผมชอบบรรยากาศในกองมากเลยครับคือทุกครั้งที่ไปกองจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงมากคือเพราะว่าพี่ๆในกองคือสปอยสุดแต่นี่แม่ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพี่ๆช่างแต่งหน้าทำผมหรือว่าพี่สไตลิสต์หรือว่าพี่ทีมงานทุกคนจะเรียกผมว่าคุณหนูแล้วก็จะเป็นเชียวคุณหนูมาแล้วคุณหนูมาแล้วคุณหนูเชิญมากค่ะแล้วก็ชอบเล่นละครกันสมมติว่าผมเดินมาใช่ไหมสมมติว่าเป็นที่ช่างผมหน่อยเหมือนที่ทำผมอยู่เหมือนเธอด้วยนะแล้วผมก็แบบได้แล้วก็มีจริตแล้วก็ส่งซิงกันแบบเสร็จดูแล้วพูดว่าโอ๊ยปึ๊บมาละแม่มาละทำดีได้ไงคุณหนูทำดีคุณหนูเจ็บได้ไงคือมันเหมือนแบบทุกครั้งที่เวลาเราไปกองเราเจอกับพี่ๆทุกคนที่ตั้งใจทำงานเราก็คอยว่าน่ารักเราก็เอ็นดูพวกเราทุกคนเลยจริงๆอ่ะทุกคนก็คือถูกทีมแบบน่ารักทุกคนเลยเราก็เหมือนแบบพี่ๆน้องเราก็จะมีแค่มาแบกโฟมเจใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีเตพีทซึ่งพีทแสบมากเอ้ายังไงนี่คือตัวแสบเลยครับพีทเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูขอบคุณทุกคนที่รักและเอ็นดูแล้วหนูจะไปทำอะไรคนอื่นเขาหาปกติผมเป็นคนเงียบๆครับคนในกองเขารู้ดีไม่จริงเลยคือเรื่องนี้มีทำเรื่องหลักนะรู้ไหมอ่ะเขาเก็บไว้ตลอดเกมเลยวิ่งครับมีหนึ่งอย่างที่อยากจะถ่ายครับอยากให้ทุกคนไปดูเบื้องหลังกองยังชาอะไรนะครับเพราะทุกอย่างมันอยู่ในนั้นแล้วพี่เขาจะช้าทุกครั้งเมื่อทำอะไรกันสักอย่างว่างไม่ได้เลยจริงสมมติว่าคงเจกำลังเล่นซีอยู่นะเล่นซีปุ๊บครับรู้สึกยังไงบ้างครับกำลังไม่ได้หนักครับพี่ยังไงพี่อย่างนี้เลยจ่อเลยใช้เกลือหรือสมุนไพรครับใช่เนี่ยไม่ใช่ใส่เกลือบางทีเราติดฟันนะบางทีอ่ะบางสิ่งเราไม่เคยทำให้พ่อแม่เห็นด้วยซ้ำแต่เขาจะต้องเห็นหลังจากนี้แหละเขาใช้กล้องคูณ500อ่ะส่องมาอย่างเงี้ยส่องมาเล่นไปอยู่สองคนก็เห็นหรอแล้วคุณเล่นอะไรมีกล่องเชิญก็บอกเล่นทำไมเล่นอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูก็ต้องรอดูไปรอดูบอกเลยว่าตามไปดูนะฝากเบื้องหลังกองเพียงชายด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ครั้งนี้เรามีเตพีทเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็มีอาดาลูกแก้วสองคนนี้ก็แสบอุ้ยลูกแก้วนี่แสบสุดเลยอ้าวลูกแก้วอะไรนะคะลูกแก้วนี่ตัวแสบนะคือเราด้วยความที่เราเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมเราก็จะคุยว่าเอาไงดีอ่ะมันยังดูไม่ค่อยสนิทกันเนาะแบบพี่มีก็ชอบมีว่าอยากให้ดูสนิทกันเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็ไปเวิร์กช็อปด้วยกันเยอะพอไปเวิร์กช็อปปุ๊บมันก็เริ่มสนิทกันพอมาสนิทกันพออยู่ในซีนอ่ะอย่างพี่ๆเขาบอกว่าชอบเพิ่มคำรู้แค่นี้รู้กี่ภาษาพูดทุกภาษาเลยนะจริงค่ะอยู่ดีๆอ่ะอยู่ในบทใช่ไหมกำลังเศร้าๆอยู่แล้วพูดว่าอะไรนะควินชื่อนะควินชื่อนะฮันชิมายแล้วก็โดนตีมาเตงใช่แล้วด้วยความที่แบบว่าเราโดนพี่ปริมปฏิเสธบ่อยใช่ไหมคะเราก็จะแบบเพื่อจะบอกเราเราก็ตอบไปเลยว่าซิสเปลี่ยนไปเจออีกหนึ่งภาษาเขาพูดแบบจู่ๆเขาก็พูดถึงอะไรแล้วถามว่าพี่มิงใช้ไหมคะใช่
ใจสุดๆอยากจะบอกแฟนๆตรงนี้ว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดจะเป็นซีนไหนถ้าทำ EP ได้ให้แบบลงลึกที่ EP เลยเอาแล้วเธอสองคู่นั้นประชุมแล้วเกิดการประชุมเกิดขึ้นแล้วคู่เรามีซีนไหมคะมีอยู่เนาะเห็นเดียวเริ่มอ่ะให้ประชุมกันคนละ10วินาทีแล้วถ้าเกิดเรื่องชุลมุนขึ้นตรงนี้เกิดเรื่องชุลมุนขึ้นตรงนี้โอเคได้แล้วครับโอเคเอาคำพูดแรกมอสแบกเปิดเลยเหรอครับมอสแบกเลยซีนไหนดีซีนที่พวกเราเลือกนะครับอยู่ใน EP 1เลยแล้วก็เป็นซีนที่เขาเรียกว่าผมไม่เคยถ่ายทำมาก่อนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีโอกาสได้ทำแบบนี้มันคือซีนใต้น้ำครับค่ะแล้วก็ซีนใต้น้ำอะอย่างที่ทุกคนเห็นมันอาจจะออกมาแค่แบบ10นาทีหรือ5นาทีแต่เวลาถ่ายคือใช้เวลาถ่ายทั้งวันเลยครับแล้วผมต้องอยู่ใต้น้ำมันเป็นแบบชั่วโมง2ชั่วโมงต้องอยู่ในนั้นตลอดคุณไม่ขึ้นมาเลยหรอครับไม่ขึ้นคุณหายใจทางไหนออกซิเจนไม่ได้ออกไปสูบบ้าแล้วพอขึ้นมาคือตัวเปื่อยหมดเลยนะฮะนิวโน้ไม่ไปอยู่เลยนะซึ่งมันเป็นซีนที่ผมมองว่าเป็นวิชวลซีนที่สวยมากแล้วก็ด้วยความที่เวลาอยู่ใต้น้ำครับเราอาจจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าเขาเอาผ้าดำมาขึงทั้งหมดมันเลยทำให้เราต้องจินตนาการว่าเราเห็นอะไรและเจออะไรและซีนนั้นก็เป็นซีนที่อุ้ยเธอสปอยแล้วหรือเปล่าตอนนี้เธอสปอยคือเขาสปอยกันค่ะพี่โอ๋เขาสปอยแล้วหน้าพี่เพิร์ลจัดการได้เลยนะคะไม่เป็นไรก็เป็นซีนที่เยอะมากครับแล้วก็เป็นซีนที่สวยมากผมอยากให้เป็นซีนที่เขาเรียกว่าเป็นซีนที่ณตอนนี้คือรู้สึกว่าชอบที่สุดในชีวิตที่เคยทำมารู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่เราได้เกิดมาเป็นนักแสดงเลยครับว้าวแล้วมีพี่พร้อมอยู่ในซีนนั้นด้วยไหมคะด้วยกันครับด้วยกันก็เป็นช่วงเหมือนกันซึ่งพร้อมทำอะไรไม่รู้ครับไม่รู้ครับจำไม่รู้ก็คือตะกี้เห็นแบงค์จมน้ำไหมครับค่ะนั่นคืออีกนิดนึงคงจะมาละอีกนิดนึงสปอยไปไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเราพูดถึงซีนที่วิชวลที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้มีหนึ่งซีนที่วิชวลมากๆคืออยากรู้ไหมต้องถามอันดาเอาละตัวสปอยแล้ววันนี้ยังไงดีครับวันนี้เอาแบบวันนั้นเหรอคะเอาแบบวันนั้นเลยค่ะหนูต้องตอบแบบความมั่นใจเลยในเรื่องนี้มีซีนวิชวลด้วยนะคะพี่โซโอ้จำได้แล้วแล้วอยากจะถามว่าแล้วซีนวิชวลคืออะไรอันดาซีนที่มีอันดาออกมาซีนไหนสวยทุกซีนนี่ไงโทษนั้นเกินไปครับว่าอันดาอะไรติดหน้าอันดาตอบว่า beautiful ว้าแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อออร่ามาแล้วนะอุ้ยมาตอบพีทกับเตนนท์ค่ะซีนไหนดีก็ซีนที่ผมรู้สึกว่าชอบที่สุดก็น่าจะเป็นซีนชนกันหน้าลิฟต์เนี่ยตอนแรกก็คิดได้หมดกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าชนกัน20 30รอบชนแล้วผมอยากจะบอกผมชนจนเป้าชนคือด้วยความที่มันเป็นความทุ่มเทเนาะผมก็อยากที่จะแบบออกมาเหมือนจริงสุดคนนึงนั่นแหละชนปุ๊บเอ็นบ้างล้มบ้างอะไรเงี้ยพี่บอกว่าพี่เต้ชนมันเลยเอาแบบ 100% แต่มันไม่สมจริงแล้วแบบเข้าชนตุ้มพี่เมย์บอกหลอกกันได้บอกว่าแต่แบบพี่อยากให้พี่ทำเต็มที่เป้าหันเลยต้องไปรอดูสองคู่สุดท้ายบ้านนะลูกแก้วคู่ซีไหนดีคะพอดีเราเลือกไม่ถูกเลยอ่ะให้แบงช่วยเลือกแบงช่วยแบงช่วยเลือกหน่อยซีของเขาเอาแล้วโยนพลาแล้วนะคะตอนนี้ถ้าซีคู่นี้ผมว่าน่าจะเป็นซีนึงที่ผมชอบมากที่สุดคือซีนที่น้องทิมเนี่ยเขาไปอ้อนอะไรสักอย่างแต่ว่าพี่โซค่ะดีเล่นด้วยอะไรท่าทางการอ้อนอ่ะค่ะมันยังไงนะคือลุงแก้มเขาเล่นติดสมัครผมอ่ะพี่โซอะไรวะเวลาเดินก็แบบไม่ใช่ลูกแก้วทีมนั่นแหละก็เป็นซีนที่น่ารักมากเพราะว่าทั้งคู่เขาเรียกว่าเหมือนแบบด้วยความที่เป็นเด็กฝึกงานแล้วเป็นพนักงานออฟฟิศบางทีการมีความสัมพันธ์ที่เกินเลยอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันเลยเธอเขาเป็นเด็กฝึกงานกับหัวหน้าเธอเป็นเธอกับเจ้าของบริษัทค่ะเธออย่าบอกมาเลยว่าคนอื่นตัวเราค่ะ
แต่พี่พิมเนี่ยจบมาในเรียนไหนแต่แบบว่าน่ารักมากครับเราติดตามอ่ะคุณในคุณที่สุดท้ายแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้เวลาเราเหลือน้อยเต็มทีผมรีบไว้เลยครับจริงๆพี่โซนถามว่าซีนที่ชอบซีนที่ประทับใจเลยคือจริงๆเราสองคนเวลาอยู่ด้วยกันก็คือประทับใจทุกซีนอยากให้ทุกคนติดตามตลอดเพราะว่าคือมันจะมีอะไรที่แบบว่าแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างแค่น้ำจิ้มเล็กๆก็คือบนเทรลเลอร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็แค่อยากให้ทุกคนรอติดตามเพจละลายนะครับขอบคุณครับI'm sorry.